ลับเข้าสู่ Motoring on Air นะคะในช่วงของ Motoring Update นะคะเราจะเริ่มอัปเดตกันเลยก็แล้วกันนะคะไปกันที่ Honda กันก่อนนะคะในการปรับโฉมนะคะ Civic ใหม่ก็แต่งหน้าทาปากเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆนะคะเพื่อเพิ่มรุ่นโดดเด่นในสไตล์สปอร์ตออกมานะคะก็ตามที่คุณโกบอกก็เสริมมาแหละคือมันไม่ใช่ Minor Change นะคือรุ่นเดิมๆเนี่ยรุ่นย่อยต่างๆเนี่ยก็ยังหน้าตาเหมือนเดิมแหละแต่พอเขาเพิ่มรุ่นคือ Civic เนี่ยมีเครื่องยนต์ 1.8 กับ2ลิตรครับตัวเครื่องรุ่นเครื่องยนต์ 1.8 เนี่ยเสริมรุ่นย่อยเข้ามาใหม่เลยเป็น ES นะครับรุ่น ES Gear Auto เนี่ยก็จะเสริมชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับหน้าท้ายข้างแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังค่ะก็มีระบบเครื่องเสียงเพิ่มมาเป็นสัมผัส7นิ้วไอ้สัมผัส7นิ้วเนี่ยก็คือชุดเดียวกับที่ใส่ใน City อ่ะเป็นสวยล้ำๆแบบนั้นน่ะ7นิ้วอ่ะ7นิ้วหน้าจอ7นิ้ว7นิ้ว7นิ้วนะคะเป็นแบบ Advanced Touchรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็มีช่องเชื่อมต่อ HDMI มีกล้องส่องด้านหลังปรับมุมมองได้อีก3ระดับด้วยส่วนรุ่น 2.0 ES AT Navigator เนี่ยเขาจะเพิ่มพวกวัสดุตกแต่งเปียโนแบ็กนะคะมีระบบเปิดปิดไฟอนาอัตโนมัติมีระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติเบาะนั่งผู้โดยสารหน้าปรับไฟฟ้า4ทิศทางมีม่านถุงลมด้านข้างเพิ่มเติมให้คือ Civicเดิมเนี่ยนะครับขายรุ่นเครื่องยนต์2ลิตรอยู่รุ่นย่อยเดียวค่ะแล้วก็พอมาเพิ่มตัว ES ค่ะสปอร์ตเนี่ยนะครับก็ยังเหลืออยู่รุ่นย่อยเดียวนะไม่ใช่ว่า 2.0 มี2รุ่นย่อยนะครับก็เอาไอ้2รุ่นเอาไอ้ตัว 2.0 ลิตรรุ่นเดิมเนี่ยแหละมาปรับให้มันสปอร์ตขึ้นให้มันสปอร์ตขึ้นครับราคาเนี่ยรู้สึกผมนั่งเช็คอยู่รู้สึกจะเพิ่มมา 20,000 นะไอ้ค่าพวกสเกิร์ตรอบคันอะไรพวกนี้ก็ไอ้จอสัมผัสเครื่องเสียงจอสัมผัสเสียงเนี่ยนะคะส่วนไอ้รุ่นเครื่องยนต์ 1.8 ที่เสริมเข้ามานี่นะเป็น ES Auto เนี่ยราคา 950,000 บาทอืม 950,000 บาทแล้วก็จะมีพวกวัสดุตกแต่งแบบเปียโนแบ็คที่บอกไปนะคะเป็นเนวิเกตแล้วก็มีเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส7นิ้วเหมือนกันนะคะสมาร์ทโฟนรองรับเหมือนกันแบบรุ่น 2.0 ES นะคะครับแล้วก็กล้องสองภาพปรับมุมมองสารดะแล้วก็มีล้ออัลลอย16นิ้วเป็นดีไซน์ใหม่ครับคือมันสะท้อนหลายอย่างครับตลาดคอมแพคระดับคอมแพคตอนนี้กำลังสนุกสนานที่แข่งขันกันโตโยต้าเอาติดก็เปิดมาก็มีรุ่น ES Sport มาทำการสื่อสารให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่สำคัญ Honda เตรียมรับน้องนะครับ Mazda 3ใหม่เมื่อวานเพิ่งคลอดรถยนต์คันแรกออกมาจากสายการผลิตนะครับสำหรับ Mazda 3 Model Change นะครับเดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้าเนี่ยจะทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสื่อแล้วแต่เมื่อวานเนี่ยพาไปโรงงาน uh-huh. นะครับไปเปิดเหมือนทำพิธีให้ชัดว่านี่ขึ้นสายรายการผลิตแล้ว uh-huh. คันแรกออกมาแล้วเตรียมขาย uh-huh. ครับอันนี้ก็เอาข่าวออกมาดักให้มันชนกันซะอย่างนั้น uh-huh. นะครับกับ Civic ก็น่า uh-huh. สนใจครับสำหรับตลาดคอมแพคคาร์ทีนี้ไล่ไปดู uh-huh. ของเกาหลีกันบ้างมาดูทางด้านฮุนไดกันบ้างนะคะในการเปิดตัวนะคะเป็นGrand Starex Minor Change นะคะแล้วก็มีทางด้านของอีกรุ่นหนึ่งซึ่งก็คือ Tucson อันนี้ก็เป็น Minor Change เหมือนกันนะคะเป็นรถตู้กับ SUV นะครับนี่ Grand Starex กระจังหน้ามาใหม่ๆล้ำๆเลยเห็นไหมครับกระจังหน้านี่เปลี่ยนชัดเจนค่ะก็ปรับเปลี่ยนนะคะเป็นเวอร์ชั่นปรับปรุง Minor Changeก็นอกจากเปิดตัวเจ้าTucsonรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเป็นเทอร์โบดีเซลในแบบ Minor Change ไปแล้วนะคะก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้ในหลายรุ่นนั้นโดดเด่นเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็มีเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลอันนี้มีไฟหน้าปรับ HID เป็นโปรเจคเตอร์ไฟท้าย LED นะคะเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกซ้ายแยกขวามีเครื่องฟอกอากาศด้วยเบาะนั่งด้านหลังคือปรับเอนนอนได้นะคะทั้ง Hyundai Grand Starex แล้วก็เป็น Minor Change แล้วก็ทั้ง Tucson ด้วยนะคะไอ้ Tucson เนี่ยยังสำคัญอยู่ตรงรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล2ลิตรเนี่ยปรับแรงม้าเพิ่มเป็น184แรงม้าในเต็มเพดานค่ะจากเดิมสักอย่าง177เนี่ยก็ปรับแรงม้าเพิ่มขึ้นมารุ่นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็หน้าตาก็แน่นอนเอาพวกไฟ LED มาตกแต่งครับล้อลอยลายใหม่ตามสไตล์ว่ากันไปทุกอย่างดูได้นะคะในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่35 24 มีนาคมถึง6เมษายนนี้นะคะเขาก็จะเอาทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยนะคะไปจัดเต็มให้ดูที่นั่นนะคะตัว Tucson ใหม่เนี่ยนะครับรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยขายอยู่
1,690,000 บาทนะครับแจ้งราคานิดนึงเห็นไหมแรงม้าเพิ่มขึ้นมาเป็น184 ตัวแรงม้าแรงบิดเท่าเดิมที่392นิวตันเมตรนะคะเครื่อง 2,000cc เทอร์โบดีเซลส่วนGrand Salexนะครับรถตู้หรู7ที่นั่งเนี่ยก็ราคาเริ่มต้นนะครับ1,978,000 บาทค่ะก็จะมีกระจังหน้าลายโครเมียมกันชนลักชัวรี่กึ่งสปอร์ตกันชนดีไซน์หลังใหม่กับข้างโทนสีแบบสเกิร์ตล้ออัลลอย17นิ้วนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ยังเป็นแบบเดิมนะคะที่ระบบดีเซลคอมบอนเรล Direct Injection 2500cc เทอร์โบดีเซลแบบแปรผันVGR ให้ความแรงม้าสูงสุดที่175แรงม้า 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิดที่441นิวตันเมตรนะคะก็เป็นถือว่าน่าสนใจเป็นรถตู้หรือ MPV ใหญ่ที่น่าสนใจนะครับฮุนไดก็ทำออกมาดีค่ะก็ 1.978 ที่คุณโก้บอกอันนั้นตัวท็อปนะถ้าเริ่มต้นเนี่ย มันเริ่มแค่ 1,928,000 บาทโอเคนั่นก็คือเนี่ยภายในบ่อน้องบ่อนังทำใหม่หมดตะกี้เคาน์เตอร์บาร์ที่ฝังทีวีไว้ก็ออกแบบใหม่ให้มันดูสดใสมากขึ้นนะครับน่าสนใจนะคะก็อันนี้คือตัวฮุนไดนะคะที่นำมาฝากกันไปดูกันได้บางกอกมอเตอร์โชว์24-6เมษายนนี้นะคะรู้สึกว่า24เนี่ยมันจะเป็นแบบพวกรอบสื่อมวลชนรอบ VIP อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ารอบประชาชนเนี่ยจะเริ่ม26เลยครับอ่ะโอเค26นะคะถึง6เมษายนนอกเหนือจากนี้แล้วเราจะไปกันที่ Mitsubishi กันต่อเลยนะคะอะไรมาโชว์บ้าง Mitsubishi นะคะ Outlander ก็น่าสนใจเป็น SUV พลังงานไฟฟ้านะคะจะไปจัดแสดงที่งานมอเตอร์โชว์นะคะเป็นรุ่นนี้นะคะ SUV หรูขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะคะเป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดรุ่นแรกของโลกค่ะซึ่งคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าผ่านการแข่งขัน cross country นะคะจะไปร่วมโชว์ในงานมอเตอร์โชว์นี้ก็ยกขบวนค่ะรถ Mitsubishi รุ่นต่างๆนะคะแล้วก็แคมเปญของเขาน่าสนใจด้วยเพราะว่าแคมเปญของ Mitsubishi เนี่ยมอบดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ค่ะแล้วก็ยังฟรีประกันชั้น1ด้วยนะคะรวมถึงข้อเสนอพิเศษอื่นๆอีกมากมายให้กับลูกค้านะคะทั้งที่งานแล้วก็ที่โชว์รูม Mitsubishi ทั่วประเทศด้วยนะคะก็คือโปรโมชั่นเนี่ยนอกจากจะรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1แล้วก็สามารถจะเลือกรับฟรีอุปกรณ์ตกแต่งก็ได้เหมือนกันนะคะอุปกรณ์ตกแต่งก็มูลค่า 50,000 บาทก็พวกออปชันเนี่ยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันไปนะครับแต่เนี่ยอย่างที่เห็นไอ้คันนี้เนี่ยมาโชว์ปีที่แล้วมันมาก่อมาที่โชว์ปีที่แล้วเป็นต้นแบบปิกอัพของ Mitsubishi นะครับค่ะก็ไหนๆมาทางนี้จะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวช่วงไตรมาส3นี่แหละค่ะก็น่าจะขายจริงแล้วสำหรับปิกอัพไตรตันโมเดลใหม่นี่นะครับในช่วงไตรมาส3ปีนี้เนี่ยมีปิกอัพ2ยี่ห้อที่โมเดลเชนจังๆเลยนะครับก็คือ Nissan Navara ใหม่นี่แหละช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเห็นแน่นะครับส่วน Mitsubishi เนี่ยก็อาจจะช่วงไตรมาส3คือผมว่าไล่ๆเรียกกันค่ะไล่ๆกันMitsubishi อาจจะเปิดทีหลัง Navara นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็คือทั้ง2ค่ายเนี่ยน่าจะอยู่ช่วงขั้นตอนสุดท้ายแล้วล่ะนะครับก็จะมีปิกอัพ2รุ่นใหม่เลยนะครับมาท้าชนกับพวก Vigo D-Max แล้วก็ Ford Ranger แล้วก็ Chevrolet Colorado นะครับก็มาลองดูกันอย่างคันตะกี้ที่บอกอ่ะเอามาโชว์งานบางกอกมอเตอร์โชว์ปีที่แล้วค่ะคันนี้มันเป็นมิลาดคอนเซ็ปต์ใช่ไหมอันนี้เป็นรถเก๋งมันเป็นรุ่นอัตราดเฮ้ยคุณเก่งอันเนี้ยผมนึกชื่อรุ่นไม่ออกคันนี้มันคอนเซ็ปต์ของอัตราดค่ะอันไม่เกี่ยวเราพูดถึงพิกอัพก็ลองติดตามดูขณะที่ Mitsubishi นะครับยังประกาศล่าสุดนะครับลงทุนเพิ่มค่ะ500ล้านบาทนะครับสร้างสนามทดสอบรถยนต์คุณตุลคือปกติเนี่ยคือปีที่แล้วเนี่ยย้อนความไปนะครับมิตซูบิชิเคยประกาศแล้วครับว่าจะเตรียมโยกหน่วยงาน R&D นะครับหน่วยงานค้นคว้าวิจัยเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยคือประเทศไหนเนี่ยได้เป็นฐานผลิตแล้วมี R&D ด้วยเนี่ยโอ้ยถือว่าตลาดนั้นหรือประเทศนั้นเนี่ยมีความสำคัญกับบริษัทค่ายรถยนต์นั้นๆมากนะครับคือไม่ใช่ทุกค่ายนะครับที่มีR&Dในเมืองไทยก็คือแสดงว่ามิซูเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากใช่ก็โยกR&Dหรือว่าไอ้พวกฟังก์ชันการทำงานบางส่วนจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยโยกมาไว้ที่ไทยรวมถึงล่าสุดเนี่ยมีR&Dเนี่ยก็ต้องมีสนามทดสอบสนามทดสอบเนี่ยเอาไว้เพื่ออะไรครับจากการจะผลิตรถยนต์ขึ้นมาสักรุ่นใดรุ่นหนึ่งเนี่ยนะมันต้องมีการขับทดสอบในพื้นที่แบบปิด
คุณจะไปวิ่งท้องถนนชาวบ้านก็เห็นกันหมดใช่ไหมใช่ค่ะมีแบบทดลองผลิตแล้วนำออกมาวิ่งนะครับเอารถคู่แข่งมาประกบเปรียบเทียบศึกษาความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับตรงนี้ก็จะทำได้สะดวกมากขึ้นนะครับศักยภาพของการผลิตเรื่องการแข่งขันอะไรของมิตซูบิชิก็น่าจะดียิ่งขึ้นครับก็สนามทดสอบเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆโรงงานผลิตเดิมแถวแหลมฉบังเนี่ยนะครับแต่ว่าคาดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยปีหน้าปีหน้านะครับไตรมาสแรกของปีหน้าก็ปกติมิตซูบิชินี่ก็ถ้าพูดถึงเรื่องไทยเป็นฐานผลิตนี่ก็มาเป็นเจ้าแรกๆอ่ะก่อนใครเพื่อนอ่ะมาเต็มจัดหนักตั้งแต่แรกๆเลยนะครับแล้วก็ใช้ไทยเป็นฐานส่งออกเป็นหลักแล้วก็น่าสนใจสำหรับปิกอัพใหม่แล้วก็การที่โยกฟังก์ชันไอเอ็นดีหลายๆอย่างมาไว้ที่เมืองไทยนะครับก็น่าจะช่วยยกขีดความสามารถเรื่องการแข่งขันมิตซูบิชิได้ครับนะคะโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันนะคะในช่วงของการอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในแวดวงของเรื่องของยานยนต์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องของการเทสวันนี้จะพาไปเปลี่ยนบรรยากาศเทสมอเตอร์ไซค์กันบ้างคุณเจพาไปนะคะกับสไตล์แอดเวนเจอร์หน่อยนะคะ Honda CB 500X จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ